น้องๆที่เป็นผู้หญิงอะเนาะต้องระวังเนื้อระวังตัวเวลาไปดื่มกินกับใครเนี่ยนะเราไม่รู้หรอกไอ้คนที่ดื่มกินที่เป็นผู้ชายมันจะมาดีมาร้ายบางครั้งมานั่งกับเพื่อนผู้หญิงหลายคนเราก็นึกว่าเออมั่นใจปลอดภัยช่วยกันดูแลสุดท้ายกลายเป็นว่าโดนมอมเหล้าแล้วเธอก็ไม่รู้สึกตัวพอรู้สึกตีทีก็คือปกติดีนี่ก็กลับบ้านไปพอสักพักผ่านไปคลิปโป๊มันหลุดออกมาก็เลยนึกย้อนกลับไปว่าอีกคนนั้นนี่เองที่มันเป็นคนก่อเหตุก็เลยออกมาร้องกับเพจหลายเพจมาแจ้งความกับตำรวจว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลย Facebook Race Girl ครับได้แชร์เรื่องราวของเหยื่อสาวคนหนึ่งร้องเรียนว่าถูกนักศึกษาชายชั้นปีที่1มอมเหล้าแล้วข่มขืนสำเร็จความใคร่อัดคลิปแบ็กเมลข่มขู่แชร์ให้เพื่อนๆทั้งในและนอกเรียนดูแล้วระบุว่าน.ส.ว.ค.สุราษฎร์สันจุดๆที่ขโมยเล่นยาตบหญิงมอมเหล้าข่มขืนผู้หญิงถ่ายคลิปแบ็กเมลมีเหยื่อหลายคนอยู่เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปเยอะมากถือว่าเป็นการเตือนภัยถ้าเป็นเรื่องจริงนะมีคนไปคอมเมนต์ต่อว่าผู้ก่อเหตุบอกว่าโอ้โหรอชี้หายเลยครับนี่มีผู้เสียหายอีกคนแชร์โพสต์ของเธอบอกว่าฝันร้ายที่ไม่อยากเจอแต่ต้องเจอที่เขาเขียนโพสต์มากูเจอมาทั้งหมดยกเว้นแบ็กเมลต้องออกจากการเรียนเพราะถูกข่มขู่ฆ่าตลอดแจ้งความไม่ได้อะไรเลยสุดท้ายกูต้องจบอนาคตตัวเองด้วยการกลับมานอนอยู่บ้านเพื่อหนีจากคนเฮียๆพวกนี้หล่อสุดในมหาวิทยาลัยแล้วมั้งมึงอ่ะลิงกังนี่คือคนก็ไปคอมเมนต์กันเยอะมากนะฮะคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณแคทนำสมมติวัย18ปีผู้เสียหายเอาคลิปหลักฐานไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองสุราษฎร์ธานีเธอเล่าให้ฟังว่าไปรู้จักกับนายนฤเบศผู้ก่อเหตุผ่านเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมา2ปีที่แล้วตั้งแต่17ธันวาคมปี64ตอนนั้นเธออายุ16ปีมีเพื่อนๆก็มานั่งดื่มสังสรรค์กันที่ห้องพักของเธอแถวๆตัวเมืองสุราษฎร์ธานีก็ชักชวนดื่มกินกันตามภาษาคนรู้จักแต่เธอปฏิเสธบอกว่าเธอดื่มไม่ได้จริงแพ้โซดาหนักมากแต่กลับถูกนายนฤเบศมอมเหล้าใส่โซดาให้ดื่มจนเมาแล้วสลบไปหลับเป็นตายเธอบอกเธอไม่รู้ตัวเลยนะพอตื่นมาอีกทีนึงก็มีคนนอนข้างๆคือเพื่อนผู้หญิงคนสนิทนอนแล้วก็ตื่นมาก็เหมือนงงเงียงงเงียไม่รู้ตัวเหมือนกันว่าโดนอะไรไปบ้างคือต่างฝ่ายก็เออคงจะเมาแค่หลับไปอะไรเงี้ยไม่มีใครทำอะไรหรอกจนกระทั่งเรื่องมันผ่านมาเป็นปี2ปีมันมีคลิปหลุดออกมาเป็นคลิปเธอที่ถูกนายนฤเบศถ่ายเก็บไว้แล้วก็ถูกนำมาเผยแพร่จนมีคนรู้จักส่งมาบอกแกใช่คลิปแกป่ะเนี่ยตกใจฮะก็เลยรู้ว่าตัวเองวันนั้นไม่ใช่เมาเหล้าแล้วหลับไปนะโดนข่มขืนตั้งแต่วันนั้นรู้สึกอับอายเกิดความเสียหายก็เลยรีบไปบอกผู้ปกครองแล้วก็ตัดสินใจไปแจ้งความกับตำรวจยืนยันว่าเอาเรื่องถึงที่สุดเลยลองฟังเธอหน่อยฮะได้นัดกินเหล้ากันที่ห้องพักค่ะแล้วทีนี้ในระหว่างตอนนั้นก็เพื่อนสนิทเขาก็กลับก่อนแต่ว่าเพื่อนสนิทหนูยังอยู่ค่ะก็ทีนี้หนูกับเพื่อนก็เมาทั้งคู่แล้วก็หลับกันค่ะแล้วทีนี้เหมือนว่าเขาก็ได้กระทำการข่มขืนหนูตอนที่เพื่อนนอนหลับอยู่ข้างๆและหนูก็หลับอยู่ตอนนั้นเรารู้ตัวไม่รู้ค่ะตื่นมาเขายังอยู่ตื่นมาสงสัยแค่ว่าทำไมกางเกงพลิกด้านเฉยหมายถึงกางเกงเรากางเกงหนูพลิกด้านค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยเราได้สอบถามกับใครไหมหรือว่าเขามารู้ยังไงว่าเขาข่มขืนเราในตอนนั้นที่หนูตื่นมาก็หนูถามเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าเพราะว่ากางเกงหนูกลับด้านแล้วเพื่อนก็งงเหมือนกันว่าทำไมกางเกงหนูกลับด้านแล้วหลังจากนั้นก็มาตอนปี65ค่ะปีเดือนพฤศจิกาที่มีเพื่อนของเพื่อนมาบอกกับหนูอีกทีว่าหนูมีคลิปหลุดนี่ฮะน้องบอกว่าตอนนี้นายนฤเบศคนนี้ยังลอยหน้าลอยตาในสังคมไม่รู้สึกผิดอะไรเลยแถมยังมีประวัติด่างพร้อยเคยเสพยาเสพติดก่อเหตุทำร้ายร่างกายอัดคลิปแบ็กเมลผู้หญิงมาหลายต่อหลายคนบางคนไม่กล้าไปแจ้งความก็มีตอนนี้แจ้งความละฝากจัดการด้วยนะถ้าเป็นเรื่องจริงนี้เหยื่อหลายๆคนที่ยังเงียบอยู่ตอนนี้ออกมาเถอะครับบอกกับตำรวจก็ได้ว่าไม่ขอเป็นข่าวแต่อยากจะให้เอาความผิดของมันมาลงโทษจะได้ต่างกรรมต่างวาระเพิ่มโทษเข้าไปเยอะๆฮะครับ